เกินคาดมากคือเรื่องมันเกินเหตุไปไกลคือต้องบอกว่าพี่แจ็คสันเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไป follow IG นะหมายถึงว่าเป็นต่างชาติแบบเกาหลีอะไรเงี้ยคนเดียวเลยเพราะว่าเราเห็นตั้งนานแล้วว่าเขาเท่แล้วคิดว่าน้อยมากที่เราจะมองผู้ชายด้วยกันแล้วมันเท่อะไรเงี้ยแล้วคุยอะไรกันไม่ได้พูดคุยไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านมาพอดีเราก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแค่นั้นแสดงว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังเพราะคนเยอะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเป้าไปหาพี่แจ็คอยู่แล้วแต่ความน่ารักที่เขาแบบเหมือนใส่ใจเราอะเป็นไงบ้างเลยจริงคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บายครับพี่แจ็คสันคือใส่ใจทุกคนคือเขาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงอะไรเงี้ยเขาอยากให้ทุกคนสนุกอยากให้ทุกคนเอนจอยอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเล่นกับทุกคนเล่นแบบไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยครับการ์ดแบบไม่ต้องมีก็ได้อะเขาเล่นแบบสนุกสนานมากตัวจริงนี่เฟรนลี่มากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเฟรนลี่มากๆเขาแบบเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยชิลมากเขาทักเรื่องสีผมแล้ววะไม่ได้ทักครับไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับคุยกันน้อยมากคล้ายกับตอนถ่ายกันมันเหมือนแฟนไงสีคล้ายๆใช่พี่แจ็คหัวทองเขาตอนนั้นเราจนมันกลายมาเป็นแฮชแท็กแบบว่าเราไปหวังไปหวังบ้างในโซเชียลเราได้เห็นไหมได้เห็นเขาจะชอบบอกว่ารถไฟชนกันบ้างรถไฟรู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักดีอยู่ได้นามสกุลใหม่มาเฉยเลยเป็นคนจีนได้นามสกุลจีนเลยเป็นไงกันนะสกุลใหม่ที่เป็นของพ่อแม่ครับยังไม่ค่อยชินครับแต่ตื่นเต้นหายตอนนี้หรือว่าแบบอะไรนะความตื่นเต้นยังมีอยู่ไหมที่ได้เจอแม็กซ์เมื่อวานอ๋อคือมันไม่ได้ฟิลตื่นเต้นขนาดนั้นแต่มันคือฟิลแบบเกินคาดมากกว่าเราไม่คิดว่าศิลปินระดับโลกอย่างเขาจะแบบมาเล่นคลุกคลีกับพวกเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความแบบเกินคาดจริงๆแล้วเราก็ประทับใจเขามากที่สุดเลยมากเลยเราได้เห็นในโซเชียลไปเพราะว่าจากเมื่อวานรูปของเราอ่ะมันกลายเป็นไวรัลเลยได้เห็นอยู่ครับได้เห็นก็น่ารักดีผมว่าก็ตลกดีน่ารักดีแล้วเราก็ถือว่าเรายึดเขาเป็นแบบอย่างได้คนหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเราชอบเพราะว่าเขาเป็นคนสุดทุกทางแบบเราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เวอร์ชันแบบไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าด้วยตัวผลงานเขาอะชิ้นงานเขาก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตัวตนเขาก็ออกมาดีเราเลยคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตส่วนตัวเราปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้เต็มที่แต่งานเราก็ต้องดีมากๆเหมือนกันทุกคนถึงจะยอมรับอ่ะฉันขอถามเรื่องนึงเรื่องลุคนี้ที่เราปรับลุคมาแล้วคนแบบชื่นชอบมากเลยก็ตรงหัวข้อของเราครับมันเป็นยังไงบ้างสำหรับลุคนี้ทำไมนะครับมันจะว่าลุคนี้พอปรับลุคมาแล้วคนชอบลุคมาก็ดีนะครับตอนแรกแอบไม่มั่นใจตอนกำลังจะทำเพราะว่าเอ๊กูจะรอดเปล่าวะเพราะเราไม่เคยทำสีเลยไม่เคยกัดสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจทำไปเลยละกันก็ว่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้ทำแล้วก็ฟีดแบ็กก็ดูโอเคทุกคนก็ว้าวกันแล้วเราก็ก็มั่นใจมากขึ้นเลยเพราะตอนนี้การแต่งตัวบางทีเวลาจะออกไปไหนแต่ละรอบอะไรเงี้ยก็จัดเต็มเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาผมสีนี้ไม่เต็มไม่ได้ครับไม่เต็มไม่ได้ไปเซเว่นแถวบ้านยังต้องเต็มเลยครับจะมีเปลี่ยนสีอื่นอีกไหมครับไอ้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าใกล้เปิดกล้องแล้วครับผมอาจจะต้องกลับมาทำสีเดิมเป็นระยะสั้นเหรอครับเป็นสีผมระยะสั้นอันนี้เป็นระยะสั้นครับได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับก็ไม่ได้ถึงขั้นอีเวนต์ทุกวันก็มีงานแบบหลากหลายแบบมีประชุมบทละครบ้างหรือมีงานช่องช่วยงานช่องอะไรเงี้ยมันก็จะไปถามว่าทุกวันไหมก็เกือบทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีงานปะปายบ้างก็เป็นงานที่แบบช่วยๆน้องๆในช่องอะไรเงี้ยด้วยครับแฟนคลับเยอะอย่างนี้ชินหรือยังครับไม่ชินหรอกครับเยอะได้กว่านี้ก็ดีครับผมแต่ว่ามันก็เป็นกำลังใจของเราที่ดีนะเวลาเราทำงานแล้วเรามองเห็นไหมว่าโอ้มีคนมาเชียร์เราเยอะเราก็ทำให้เราสุดมั่นใจขึ้นมาทำให้ยอดฟอลโล่เราเพิ่มขึ้นกี่แสนนะไบเราได้สังเกตไหมสังเกตอยู่ครับประมาณ400,000นิดๆครับ400,000ถึงวันนี้นะประมาณ400,000มันขึ้นพรวดเลยไหมครับมันจะมีอยู่2วันที่มันขึ้นวันละ100,000แล้วหลังจากนั้นมันก็สะค่อยๆซาซาลงมาตกใจไหมค้างเลยไหมเอาดีๆก็ตกใจนิดนึงครับมันก็ถือว่าเยอะแล้วก็เร็วมากมันทำให้ระวังตัวยากขึ้นไหมอ๋อไม่ครับผมก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในประมาณนึงเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะมีคนถ่ายเราทั้งขอและแอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกถ้าเขาจะแอบถ่ายเราก็เข้าใจอ่ะก็คนมันอยากถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดแค่ว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็ยังยืนยันความเป็นตัวเองของเราเราใช้ชีวิตของเราปกติแล้วก็อะไรที่เราไม่ชอบเราก็พูดกับเขาดีๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคครับขอบคุณมากครับอินเสิร์ตมาลูกอินเสิร์ตกันค่ะเฮ้ยแท็กทีมออกรับไม่ต่อรับไม่ต่อ